สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวันฟรีเดย์คลิปนี้เราจะพาไปเที่ยวปูซานเป็นคลิปแรกที่เราจะพาไปเที่ยวที่ประเทศเกาหลีปูซานก็จะเป็นเมืองที่เงียบสงบสะอาดและอากาศดีเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะมาพักผ่อนเติมพลังให้กับตัวเองในวันหยุดยาวรับรองได้ว่าหากใครได้มาเที่ยวที่ปูซานเนี่ยจะทำให้หลงรักประเทศเกาหลีมากขึ้นและอยากกลับมาเที่ยวที่ปูซานอีกแน่นอนลองไปชมกันดีกว่าว่าปูซานจะมีเสน่ห์อะไรที่น่าสนใจบ้างก่อนอื่นเนี่ยสำหรับผู้ที่เดินทางมาเกาหลีครั้งแรกเราขอแนะนำให้ซื้อบัตรเติมเงินทีมันนี่เป็นบัตรแทนเงินสดที่ใช้จ่ายได้หลายอย่างมากๆเช่นการขึ้นรถไฟหรือแม้กระทั่งการซื้อของตามร้านสะดวกซื้อต่างๆเพราะว่าคนเกาหลีส่วนใหญ่จะไม่นิยมพกเงินสดกันจะพกเป็นบัตรแบบนี้และสามารถเติมเงินได้ที่ตู้ตามสถานีรถไฟต่างๆหรือว่าจะเติมที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้ที่แรกที่เราจะพาไปก็คือปูซานทาวเวอร์จะตั้งอยู่บนภูเขาอาจจะต้องเดินไกลสักหน่อยทางขึ้นบรรยากาศดีมีต้นไม้ใหญ่คอยให้ความล่มลื่นทั้งสองข้างทางแต่หากใครที่ขึ้นมาทางตลาดน้ำโพดงก็จะมีบันไดเลื่อนขึ้นมายังบริเวณหน้าทางเข้าปูซานทาวเวอร์จุดนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าทางเข้าหอคอยเป็นจุดที่คนจะมาถ่ายรูปคู่กับปูซานทาวเวอร์ค่าเข้าชมถือว่าไม่แพงนะครับแค่ 8,000 วอนเท่านั้นเองบริเวณด้านล่างของปูซานทาวเวอร์ก็จะมีร้านขายของที่ระลึกร้านขายอาหารหรือว่าคาเฟ่สามารถนั่งพักที่บริเวณตรงนี้ได้นะครับและสามารถซื้อตั๋วเข้าชมที่ตรงนี้ได้เลยเมื่อขึ้นมาบนหอคอยก็จะเหมือนกับหอคอยอื่นๆทั่วไปครับจะมีร้านขายของที่ระลึกจุดชมวิวจุดถ่ายรูปแต่สิ่งที่ทำให้ปูซานทาวเวอร์แตกต่างจากที่อื่นนั่นก็คือวิวของเมืองปูซานที่ดูน่ารักอบอุ่นและยิ่งพอได้เห็นวิวทั้งเมืองของปูซานก็รู้สึกว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ไม่แพ้ที่โซลเลยลองไปชมบรรยากาศและวิวจากปูซานทาวเวอร์กันเลยครับเมื่อลงมาก่อนทางออกก็จะเจอกับห้องที่มีการเล่นแสงสีเสียงให้เราได้ถ่ายรูปเล่นค่อนข้างประทับใจเพราะว่าก่อนมาที่นี่ไม่คิดว่าจะมีห้องอะไรแบบนี้ไปชมบรรยากาศของห้องต่างๆกันเลยครับเมื่อชมวิวที่ปูซานทาวเวอร์เสร็จแล้วก็ไปต่อที่นัมโพดงสตรีทจะมีทางเชื่อมจากปูซานทาวเวอร์มาถึงเลยสะดวกมากๆครับที่นัมโพดงสตรีทเป็นแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังในปูซานมีทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนมเครื่องสำอางร้านอาหารที่นัมโพดงสตรีทเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่คึกคักที่สุดในปูซานเลยก็ว่าได้เพราะว่าสังเกตได้จากมีคนมาเที่ยวเป็นจำนวนมากและเมื่อเดินไปเรื่อยๆตามซอยต่างๆก็จะมีร้านอาหารร้านเสื้อผ้าของคนท้องถิ่นที่ไม่ใช่แบรนด์เนม
ก็เลยทำให้การเดินเล่นในย่านนี้ไม่น่าเบื่อเพราะว่ามีร้านค้าหลายรูปแบบก็เดินดูไปเรื่อยๆสนุกดีครับอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ที่นี่น่าเดินนั่นก็คือสตรีทฟู้ดมีเยอะพอๆกับร้านเสื้อผ้าเลยครับมาถึงเกาหลีทั้งทีก็ต้องลองกินบิงซูแบบของแท้ดั้งเดิมต้นตำรับจากเกาหลีดูสักครั้งก็เหมือนกับน้ำแข็งใสบ้านเราเนี่ยแหละครับเขาก็จะใส่เครื่องพวกผลไม้แต่ว่าจะใส่เยอะหน่อยแล้วก็ราดน้ำหวานกับนมข้นลงไปแต่ที่ชอบที่สุดก็คือถั่วแดงที่อยู่ในบิงซูอร่อยมากๆเลยเดินไปเรื่อยๆจนเจอกับตลาดกุเจมาร์เก็ตเป็นแหล่งของอร่อยน่าจะมีร้านอาหารดีๆหลายร้านนะครับเพราะว่าสังเกตได้จากคนเกาหลีมาซื้ออาหารที่นี่เป็นจำนวนมากและบางร้านก็ต่อคิวกันยาวมากๆเลยเช้าวันต่อมาเรามุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านคำชอนการเดินทางต้องนั่งรถบัสไปเพราะว่าหมู่บ้านนี้จะตั้งอยู่บนภูเขาไม่มีรถไฟฟ้าไปถึงแต่ก็ไปไม่ยากครับเพราะว่าไม่ไกลจากตัวเมืองมากนักป้ายรถบัสก็มาจอดที่หน้าทางเข้าหมู่บ้านเลยเนื่องจากหมู่บ้านนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อเลยทำให้มีจุดถ่ายรูประหว่างทางมากมายส่วนจุดที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือจุดที่มีเจ้าชายน้อยนั่งอยู่ตรงนี้ก็จะมีคนต่อแถวถ่ายรูปเป็นจำนวนมากนี่ก็เป็นจุดชมวิวของหมู่บ้านวิวสวยงามมากๆเลยครับเพราะว่าได้เห็นสีสันอันน่ารักของหมู่บ้านแห่งนี้ที่ตั้งอยู่บนภูเขาเราก็สามารถซึมซับบรรยากาศแบบเต็มๆได้เลยที่จุดนี้ไปต่อกันที่วัดแฮดองยงกุงชาต้องนั่งรถบัสไปเหมือนกันเพราะว่าวัดนี้อยู่ติดริมทะเลถ้าลงจากป้ายก็ยังต้องเดินเข้าไปอีกประมาณ20นาทีก่อนถึงวัดจะมีตลาดขายของที่ระลึกขายอาหารบรรยากาศค่อนข้างคึกคักคนเดินเยอะมากตอนนี้เราก็เข้ามาใกล้บริเวณทางเข้าของวัดแล้วครับแต่ยังต้องเดินเข้าไปอีกสักพักเพื่อที่จะเข้าไปด้านในของตัววัดบรรยากาศรอบๆวัดคือดีมากเลยครับใกล้ชิดธรรมชาติมีทั้งต้นไม้และลมเย็นๆจากทะเลในที่สุดก็เดินมาถึงด้านในของวัดแล้วครับสวยงามมากเลยเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นวัดตั้งอยู่ริมทะเลนอกจากจะได้เห็นความสวยงามของสถาปัตยกรรมของวัดแล้วเรายังได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติบนชายฝั่งอีกด้วยไปชมบรรยากาศอันสวยงามภายในบริเวณวัดกันเลยครับThank you.
ต่อกันที่แฮอุนแดบีชเป็นหาดยอดนิยมของชาวเกาหลีที่จะมาพักผ่อนตากอากาศกันที่นี่ถ้ามาในช่วงอากาศที่ดีไม่หนาวจนเกินไปก็สามารถลงไปเล่นน้ำได้หาดที่นี่สะอาดดีครับสำหรับใครที่อยากเล่นน้ำก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าที่เนี่ยจะมีห้องอาบน้ำสาธารณะให้บริการฟรีด้วยและอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นเสน่ห์ของหาดนี้ก็คือตรงบริเวณหาดนี้จะมีการแสดงสตรีทโชว์ให้เรานั่งดูกันอย่างฟรีฝั่งตรงข้ามของแฮอุนแดบีชจะมีช้อปปิ้งสตรีทก็จะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านอาหารโชคดีวันที่ผมไปมีการจัดงานพอดีก็เลยจะดูคึกคักเป็นพิเศษแล้วก็มีตลาดถนนคนเดินให้เราเดินเล่นด้วยเช้าวันต่อมาเราไปที่ซองโดบีชหาดแห่งนี้ดูไม่คึกคักเท่าแฮอุนแดบีชน่าจะเป็นเพราะว่าวิวชายฝั่งทะเลไม่ค่อยสวยมีโขดหินเยอะแล้วก็สามารถเห็นเรือขนส่งสินค้าแถมกับบริเวณชายฝั่งนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างเยอะแต่สิ่งที่ทำให้คนต้องมาซองโดบีชนั้นก็คือสกายวอล์กเป็นทางที่ทอดยาวเข้าไปในทะเลเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมวิวและสัมผัสทะเลกันอย่างใกล้ชิดรูปร่างของสะพานก็ดูแปลกตาสวยงามทันสมัยดีครับลองไปชมบรรยากาศและภาพวิวสวยๆกันเลยครับถึงเวลาที่ต้องเตรียมตัวขึ้นรถไฟไปยังโซลแล้วการซื้อตั๋วไม่ยากครับสามารถซื้อตั๋ววันที่จะไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องจองล่วงหน้าตั๋วราคาประมาณ 1,600 บาทถึง 2,000 บาทครับใช้เวลาเดินทางประมาณแค่ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นเองการเที่ยวที่เกาหลีของเรายังไม่จบเพียงแค่นี้ยังมี EP ต่อไปที่เราจะลุยกันที่โซลฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับและหากใครที่ชื่นชอบคลิปของเราฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง One Free Day ใน YouTube ด้วยนะครับส่วนใครที่ต้องการอ่านรีวิวประเทศอื่นๆสามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook One Free Day Page ท่องเที่ยวและ IG เต้_ธนิตตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับ